กระผมสรพ
สวัสดีครับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับรายการลึกลับนะครับวันนี้ผมจะพาท่านขึ้นไปทางภาคอีสานก็ตรงนี้คือสะดือของประเทศไทยครับประเทศที่คนทั้งหลายเนี่ยประชาชนคนละเมืองทั้งหลายนับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลกคือประเทศไทยของเราก็ต้องหาสะดือคือใจกลางของประเทศครับเลยมาได้ที่ตรงนี้ครับเรื่องอาจารย์บอกว่าจะเกิดภัยพิบัติครับก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเหล่านี้ด้วยครับก็คือภัยพิบัติทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นในช่วงคืนพุทธกาลเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็เกิดอยู่แล้วแต่ว่ามันถี่ไปหน่อยครับมันถี่ไปหน่อยไม่เคยก็เคยมีครั้งหนึ่งเหมือนกันเมื่อครั้งอดีตนะครับแต่ว่าครั้งนั้นน่ะคือกึ่งพุทธกาลยุคพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแต่ครั้งนี้คือกึ่งพุทธกาลแล้วภัยพิบัติก็ปรากฏมากไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเรื่องสัตราอาวุธต่างๆเพราะธรรมที่เรียกว่าโทสะเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยครอบงำจิตมนุษย์มากเกินไปแล้วก็ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันมากเกินไปเลยผลิตสัตราอาวุธอันต่างๆขึ้นมาเตรียมไว้เพื่อป้องกันตัวนะครับเตรียมไว้เพื่อป้องกันตัวแล้วก็ซึ่งจะนำไปสู่ภัยพิบัติเรื่องสัตราอาวุธต่างๆที่จะเกิดขึ้นส่วนภัยพิบัติเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็มีมากทางเดินแห่งชีวิตของเราดูจะเหมือนว่าขอให้ปลอดภัยด้วยพุทธานุภาพด้วยกุศลด้วยธรรมานุภาพคือจิตเบิกบานผ่องใสนี่แหละจะหยุดสภาวะที่เป็นโรคที่โลกธาตุที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธาตุเนี่ยคือดินน้ำลมไฟแปรปรวนในจักรวาลที่อยู่นอกกายเราแม้แต่อยู่ในกายเราคือกันก็เหมือนกันก็คงจะหยุดได้นะครับสัมพันธ์กันอย่างนี้ส่วนภัยพิบัติเรื่องภัยธรรมชาติอื่นๆก็ขอให้เคลื่อนคอยออกไปอย่าเพิ่งเกิดในยุคนี้ช่วงนี้เลยส่วนของเรื่องของการความอดอยากเศรษฐกิจไม่ดีด้วยทานบารมีเมื่อครั้งอดีตนั่นแหละขอให้ส่งเสริมมาเร็วๆให้เศรษฐกิจโลกดีให้มนุษย์เนี่ยคนที่มีมากพออยู่แล้วก็ขอให้อยู่ในที่พอเพียงพอเพียงอยู่ในเอาขอแค่ได้จนเจือทุกๆคนสังคมก็มีความสุขครับเรื่องของเมืองจังหวัดเกษตรล้านขอดครับคิดถึงอาจารย์ได้เล่าคนที่อยากจะรู้เรื่องนี้มากเลยครับที่มาไปยังไงเจริญปุรนครเมืองเมื่อครั้งอดีต 4,000 กว่าปีอันนั้นก็เกิดเรื่องภัยพิบัติเรื่องสงครามสัตราวุธบางยุคนั้นไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักนรกไม่รู้จักสวรรค์ภพภูมิไม่รู้จักครับจิตใจของคนก็คิดว่าไม่เบียดเบียนตนเองหรือบุคคลอื่นก็เพียงพอแล้วความอุดมสมบูรณ์เรื่องพืชพันธุ์อาหารก็อุดมสมบูรณ์ดีคนไม่มากประชาชนพลเมืองไม่มากไม่รู้บุญรู้บาปกติกาของบ้านเมืองก็ไม่สลับซับซ้อนเหมือนกับทุกวันขอให้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนก็ถือว่าอยู่ได้ในสังคมนั้นไม่รู้ว่าพอตายไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีสิ่งที่ตามมาหรือเปล่านั่นก็คือเกิดมีการเกิดขึ้นใหม่หรือเปล่ามีส่วนมากมีความเชื่อว่าตายแล้วก็ความรู้สึกนั้นก็สูญไปเหมือนกับร่างกายไปหมดความรู้สึกเหมือนกัน
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่จนกระทั่งด้วยสายใยบารมีเมื่อครั้งอดีตผมก็เลยมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นสวนาการุอายามพะทันตาธรรมสวนาการุอายามพะทันตาธรรมสวนาการุอายามพะทันตาท่านนุ่งจิตเข้าสู่กายรำลึกถึงบุญกุศลทำใจให้เบิกบานหอมใสความดีทั้งหลายมีว่าเรียกว่าบุญก็สะท้อนเข้าสู่กายเข้าสู่ใจได้อย่างง่ายดายเมื่อใจของแท้วเบิกบานสว่างประดุจดังแสงแห่งดวงอาทิตย์ประดุจดังแสงแห่งดวงจันทราสว่างสวยทั่วจักรวาลผมจะว่าคาถาเปิดบุญบารมีน้องติดเข้าสู่กายบุญนี้ให้สู่กายสู่ใจทั้งหลายโรคร้ายทั้งหลายที่จะเกิดเบียดเบียนกายในอนาคตก็ขอให้คลาดแคล้วอย่าได้เกิดกับกายนี้เลยโน้มสว่างไปยังหน้าที่การงานทางเดินแห่งชีวิตการทำมาหาลิขิตขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างอัศจรรย์ด้วยเดชแห่งบุญนั้นด้วยอำนาจแห่งเทพเทวานำบุญญาฤทธิ์มาแปลงเป็นอิทธิฤทธิ์อย่างอัศจรรย์ทันใจในชาติวันเดือนปัจจุบันนี้นะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะข้าพเจ้าขอเบิกเทวโลก6ชั้นพรหมโลก20ชั้นขอท่านท้าวมหาพรหมและท่านท้าวเทวราชประจำสวรรค์ชั้นต่างๆที่เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในสถานที่แห่งนี้ที่สั่งสมมาในอดีตชาติและทุกปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญบริบูรณ์แล่นมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยพระแม่ธรณีน้องจิตแผ่นดินน้องเป็นที่สถานที่ทำงานในที่อยู่อาศัยหรือเดินไปในสถานที่ใดให้ทรัพย์เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆให้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆให้ความสุขบังเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะข้าพเจ้าขอเบิกพระแม่ธรณีสีประกายเพชรผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในสถานที่แห่งนี้ที่สั่งสมมาในอดีตชาติและทุกปัจจุบันขอพระแม่ธรณีได้เบิกคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยไม่ยาก
ากเลยค่ะหากคุณต้องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆเรารับผลิตรายการทีวีต้องปูเซินทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆภาพยนตร์สารคดีถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและยังให้เช่ากล้องทั้งยังรับปั๊มแผ่นซีดีดีวีดีรับจัดงานเวทีดนตรีดารานักร้องแดนเซอร์ตลกเปิดร้านนี้ก่อนไปฉันที่วัดก็ได้สนใจติดต่อตรีเพชรนารายณ์พันธ ไม่มีรถไม่มีอะไรต่างๆยวดยานพาหนะต่างๆก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเกวียนการเดินทางก็ด้วยพาหนะเป็นม้าบ้างช้างบ้างเดินเท้าบ้างไม่มีรถครับความเจริญเนี่ยส่วนมากมีการกสิกรรมเป็นส่วนมากการเพาะปลูกก็เอาแต่พอเลี้ยงชีพตนเองไม่มีเบี้ยคือไม่มีเงินพออยู่พอกินธรรมดาครับส่วนพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือสัตว์น้ำก็อยู่ใต้ทะเลสาบก็ไม่อดไม่อยากครับมีหลายเมืองไหมก็มีหลายเมืองอยู่นะครับแต่เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็แถวนั้นแหละนอกนั้นก็เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยชุมชนเล็กเล็กน้อยครับในเมืองของไอ้ภูมินี่ก็เป็นเมืองหนึ่งใช่ไหมครับครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับครับเขาน้อยก็เป็นครับเป็นอีกเมืองหนึ่งแต่ชัยภูมินี่ก็ยุคหลังๆครับยุคต่อมามีหลายยุคอยู่ครับส่วนยุคหลังๆก็ยุคในสมัยเจ้าพ่อพญาแลยุคล่าสุดครับแล้วก็ยุคปัจจุบันบางคนก็เคยเกิดในยุคก่อนๆนั้นบ้างมาเกิดในยุคนี้บ้างหรือเกิดในที่อื่นบ้างแต่ทำไมถึงเอาตรงนี้เป็นสะดือประเทศก็เนื่องจากว่าจะเหนี่ยวนำผู้ที่มีกิจมีความเชื่อว่าเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเนี่ยกลุ่มนี้จะมีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็มาบอกว่าเผื่อว่าในวันในกรรมกระทำที่วันนี้หรือกรรมอดีตชาติในส่งผลถึงชีวิตปัจจุบันและการกระทำในวันนี้หมายถึงว่าสร้างพระใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลในวันอนาคตเรื่องจิตวิญญาณแม้แต่การเกิดในครั้งต่อไปก็จะเกิดในดินแดนที่สมบูรณ์ในดินแดนที่มนุษย์มีคุณธรรมมีความสามัคคีธรรมเกิดขึ้นในดินแดนมนุษย์ที่เรียกว่ามีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งไม่ดินแดนที่อดอยากอยู่แล้วก็เกิดในสภาวะที่มีร่างกายสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ทั้งหมดเชื่อว่าอานิสงส์หรือว่าคุณงามความดีส่วนนี้แหละจะส่งผลในสภาวะเหล่านั้นก็เลยหันมาทำบุญตรงนี้จนกระทั่งเรียกว่าสูงที่สุดแล้วครับคือไม่เกิดนั้นคือความปรารถนาทุกท่านสูงสุดในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมในอาดีตชาติในทุกปัจจุบันขอเกิดคุณงามความดีปฏิบัติเหล่าสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด
ริโยอาริโยผมแล้วติดอยู่ที่ใดก็ตามให้รีบมาที่ไปเร็วเมื่อที่จะสี่เปิดนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตยะตาภานะโมตัสสะภะคะวะโตยะตาภานะโมตัสสะภะคะวะโตยะตาภาข้าพเจ้าขอขึ้นทางด้านที่เหนือของพระเวสสุวรรณและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมมาในอานิไทภาคในปัจจุบันขอเปิดคุณงามความดีบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอาริโยอาริโยอาริโยตะวันตกนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโยยะจาภานะโมตัสสะโยยะจาภานะโมตัสสะโยยะจาภาสามนิ้วของผมเนี่ยเป็นเรื่องของสามภพนะสามภพเป็นเรื่องของสามภพคือกามวจรภพพวกที่สัตว์โลกทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามวจรภพตั้งแต่นรกขึ้นมาจนถึงสวรรค์หกชั้นอันนี้นิ้วที่หนึ่งนะครับนิ้วที่สองก็คือรูปภพคือพรหมตั้งแต่วิสัชชาพรหมไปถึงพรหมที่มีไม่ที่มีรูปเนี่ย16ชั้นเนี่ยนะครับเท้ามหาพรหมทั้งหมดแล้วก็อรูปประภพคือพรหมเท้ามหาพรหม4ชั้นนี่3ภพนี้เปิดหมดเลยยกเว้นชั้นพระนิพพานก็เลย3นิ้วอย่างนี้ท่องเที่ยวอยู่ในใน3ภพนี้บุญอดีตตั้งแต่อดีตกาลนันยาวนานก็ตามขอให้มาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ใน3ภพติดอยู่ในภพที่ต่ำๆมีความทุกข์มากก็ขอให้ไปเรามันยิ่งใหญ่เนาะพูดอย่างนี้มันยิ่งใหญ่มากดูเหมือนว่าเราไม่อยู่ตัวคนเดียวเลยนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกับตัวคนเดียวยังมีอีกเยอะแยะหลายรอบกายของเราไม่รู้ประมาณก็ฝากในเรื่องของความไม่ประมาทนะครับในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตทุกเรื่องนะครับไม่ตั้งในความประมาทที่มีความสุขแล้วก็ไม่ให้หลงในส่วนเหล่านั้นไม่เพลิดเพลินในส่วนเหล่านั้นไม่ให้เหมือนกับพวกแมลงบางชนิดโดยเฉพาะแมลงเม่าที่เห็นแสงไฟอันสวยงามแล้วก็เล่นแสงสีแล้วก็ปีกหลุดเป็นหลุดไปหมดไม่ตั้งอยู่ในความประมาทในสิ่งเหล่านั้นส่วนคนที่ท้อแท้ในชีวิตของตนเองก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังทำใจให้ผ่องแผ้วเบิกบานปล่อยวางแผ่เมตตาให้ตนเองมากแผ่เมตตาให้คนอื่นมากๆเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองครับด้วยบุญตั้งแต่อดีตชาติแล้วเกื้อหนุนเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนชีวิตจะมีความสุขครับWe'll be right back.
ครับนะรายการก็หมดเวลานะฮะรวมใช้เวลาก็พอสมควรนะครับเรื่องที่ท่านอยากรู้เรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากรู้นะเรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากสัมผัสนะครับอยากจะไปที่ไหนนะครับเขียนจดหมายนะฮะหรือเมลมาบอกเรานะเราจะขึ้นตรงนี้แหละนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ยากเลยค่ะหากคุณต้องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆเรารับผลิตรายการทีวีสมปู่เซินทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆภาพยนตร์สารคดีถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและยังให้เช่ากล้องทั้งยังรับปั๊มแผ่นซีดีดีวีดีรับจัดงานเวทีดนตรีดารานักร้องแดนเซอร์ตลกเป็นร้านนี้ก่อนไปฉันที่วัดก็ได้สนใจติดต่อตรีเพชรนารายณ์พันธ์